ั้งแต่กลับจากปักกิ่งกลุ่มอาหารหลายแห่งต้องการส่วนแบ่งจากพวกเราส่วนรายชื่อผมกับอเฟยกำลังคัดอยู่ใช่ค่ะโครงการโซนอาหารหอคอยจินกังแบ่งเป็น4โซนใหญ่แต่ว่าเราจะใช้ไอเดียจานลอยเป็นหลักค่ะหวังว่าจะเชื่อมโยง4หัวข้อไว้ด้วยกันได้และตอนนี้คุณจางมีไอเดียดีไซน์จานลอยแล้วด้วยลองฟังกันดูนะขอบคุณครับพอบอกแบบจานลอยทั้งหมด3อย่างเป็นแบบสมดุลแบบเรียบระดับน้ำและแบบหนักจานลอยทั้ง3ชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็นของตัวเองอย่างเช่นน้ำหนักมันสามารถปรับแต่งเองได้จากลมและแรงของแม่เหล็กนั่นเองครับทนายหลงคุณสร้างขอโทษนะครับฝากรถไว้ที่บ้านคุณตั้งนานนานแค่ไหนก็ได้ประเด็นคือมีวันที่สิ้นสุดยังไงก็ตามผมต้องขอบคุณคุณมากถ้าจะขอบคุณก็ขอบคุณพ่อตาคุณเถอะก็ชลูกชายผมทำให้ความจำส่วนนั้นขาดหายไปก็ต้องขอบคุณคุณด้วยที่ไม่ฟ้องพ่อตาผมฐานทำร้ายร่างกายเอาเป็นว่าขอให้คุณกับคุณนายคืนดีกันเร็วๆไม่ต้องห่วงของผมไม่มีใครเอาไปได้คุณอย่าลืมส่งลูกชายไปเรียนเมืองนอกเร็วๆเข้าล่ะเอาคืนไปขอบคุณไม่เป็นไรบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทำไมต้องเป็น88เพราะคนที่ได้88มีความสุขที่สุดไงป้าผมจะอยู่ด้วยตลอดไปไม่ต้องห่วงนะคะคุณซุ่นฉันแค่อยากให้ผ้าพันคอฉันรู้ว่าเขาไปเรียนเมืองนอกแล้วฉันไม่ได้มาสืบข่าวแล้วค่ะโอ้โหผ้าพันคอสวยจังทักเองกับมือไม่ธรรมดาจริงๆผมดูออกนะคุณคงจะไม่ได้นอนหลายคืนเลยแต่คุณไม่ต้องเหนื่อยเพราะเขาแล้วเขาเจ้านายบอกว่าเถียนมีคนรักใหม่แล้วไม่เป็นไรค่ะฉันรับปากไว้ว่าจะทำก็ต้องทำค่ะมันเป็นคำสัญญาที่ฉันมีต่อเขา
ม่เขาบอกว่าจะถักผ้าพันคอให้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถักถ้าเขาได้รับผ้าพันคอต้องดีใจมากๆเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่เถียนเถียนคนเดิมแล้วขอให้เขามีฤดูหนาวที่อบอุ่นอ๋อโทรตามไปประชุมแล้วค่ะเฟยๆคุณมั่นใจตัวเองมากกว่าตอนที่ผมรู้จักคุณใหม่ๆงานราบรื่นดีไหมพอสวรรค์ให้ของฉันก็จะทวงคืนบางอย่างถ้าไม่มีเฮาเทียนฉันก็คงไม่มีวันนี้แต่น่าเสียดายตอนที่ฉันสำเร็จกลับต้องเสียเขาไปไปก่อนนะคะหมอไม่มีความรับผิดชอบเลยอะไรก็อาจจะจำไม่ได้อีกเลยอะไรคือถ้าตัวร้อนหรือเอาหัวชนฝาแล้วอาจจะจำได้อีกครั้งหมอเนี่ยนะสมองเสื่อมโอ้ยคุณซุนผมจำอะไรไม่ได้เหรอคุณถึงโมโหขนาดนี้เนี่ยผ้าพันคอผืนนี้มีคนฝากมาให้เอารับไปก่อนเก็บไว้ให้ดีล่ะใครให้เหรอตอนคุณเด็กๆแม่คุณถักไว้เมื่อเช้านี้ผมเพิ่งหาเจอกลับบ้านเขาให้ก็ได้นี่ความจริงแล้วผมโอ้ยเป็นอะไรเหรอคุณซุนเปล่าผมปวดท้องเข้าห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำสวัสดิ์ไม่พูดเหรอเนี่ยคุณซุนห้องน้ำรบกวนช่วยเติมน้ำยาหยอดตาครีมทาตาปลายาโรงพยาบาลเจ๋งที่สุดเลยลุงคะในใบสั่งยามีแค่ยาฆ่าเชื้อราให้หมอสั่งให้สิคะแต่ว่าพยาบาลไม่ใช่หมอนะหมอไม่ยอมไงถึงต้องมาขอร้องคุณเรื่องนี้ช่วยไม่ได้ไม่ว่ากันยังมีอีกเรื่องหนึ่งพอดีผมไม่มีเงินฮ่องกงคุณช่วยเอาไปแลกเป็นเงินฮ่องกงให้หน่อยหาหมอประสาทอยู่ชั้น6ค่ะหมอประสาทมีให้แลกเงินด้วยหรือไงนี่ผมไม่ได้ประสาทนะโอ้ยคนสวยขอแลกเงินฮ่องกงสักหน่อยจะได้ไหมผมไม่มีเงินฮ่องกงติดตัวเลยอันนี้เงินหยวนจีน1:1คุ้มมากเลยนะนักต้มตุ๋นเหรอลุงจะแจ้งความเลยพี่ชายอย่ามาต้มตุ๋นไปไกลๆเลย อะไรของเขาเนี่ยนี่พี่ชายผมแลกให้ได้นะพ่อน้องชายเป็นคนดีจริงๆเลยนั้นเนี่ยทำดีได้ดีผมอยากได้เงินหยวนจีนแลกกับมาทำอะไรที่โรงพยาบาลก็หัวกระแทกจะแลกเท่าไหร่ครับอยากแลก500หยวนจีนหยวนจีน100แลกได้118 500 500ขี้เกียจคิดผมให้คุณ600เหรียญฮ่องกงคุณให้ผม500หยวนจีนขอเยอะอีกหน่อยได้ไหมผมไม่มีเวลาไปธนาคารแลก 2,000 เลยได้ไหม 2,000 เหรองั้นผมให้ 2,000 ฮ่องกงนะคุณจะใช้เงินอะไรแลกก็ได้ดีผมถือว่าเก็บสะสมขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณตอนนี้เชิญระหว่างหัวกระแทกแล้วเขาว่าไงไม่กลัวเงินของผมเป็นเงินปลอมเหรอแล้วทำไมคุณถึงเชื่อว่าเงินของผมเป็นของจริงเซนบอกผมว่าคุณไม่ใช่คนเลวเซนของผมก็บอกว่าคุณเป็นคนดีถ้าคุณจะหลอกคุณหลอกผมดีกว่าหลอกคนแก่นะเพราะเขาหาเงินลำบากทฤษฎีอะไรกันแปลกเหมือนกันนะแต่น่าชื่นชมดีโอ้โหผ้าพันคอสวยมากนี่สีนี้กำลังฮิตเลยนะเนี่ยแล้วครับใช่แล้วนี่ถ้าคราวหน้ามีโอกาสได้เจอกันเดี๋ยวจะเลี้ยงโอเลี้ยงนะได้ตกลงตามนี้ผมต้องไปเอายาแล้วขอบคุณมากนะขอบคุณโชคดีครับพี่ชอยได้นะพยาบาลผมมาเอาสีกำลังคิดเหรอนี่เลยๆผู้หญิงเห็นเครื่องเพชรแล้วมีความสุขทุกคนเลยนะนี่เข้าไปดูกันหน่อยไหมคุณแม่หนูไม่มีอารมณ์ดูหรอกกลับเถอะโถเอ้ยไม่มีอารมณ์ก็ดูแป๊บเดียวเองนะมาไม่ชอบก็เข้ามาดูก่อนสิมานั่งๆๆๆอ้าวแม่ดองบังเอิญจังเลยนะนั่นสิบังเอิญมากเลยค่ะเมื่อกี้ฉันเลือกเครื่องเพชรไว้แล้วแต่ไม่เหมาะกับแมนดี้เหมาะกับเธอมากกว่านะซื้อเลยทำไมฉันได้ดีเพราะลูกเหรออย่างหงลี่ล่ะอ๋อ
แอบขายบ้านไม่บอกพี่ผมเขาโกรธอยู่แล้วเราไม่กล้านัดเข้ามาเจอซอหรอกไวลี่อย่าทำให้เขาโมโหสิเซเลยนี่เธอแต่งงานตั้งนานแล้วป้ายังไม่เคยให้อะไรเธอเลยนี่กำไรมังกรคู่หงถือซะว่าเป็นของขวัญชดเชยให้ว้าวป้ารู้ว่าเธอชอบไข่มุกมุกเส้นนี้เธอต้องชอบแน่ๆนี่แล้วก็สร้อยเพชรนะเป็นของขวัญครบรอบแต่งงาน1ปีป้าเลือกชุดบลูไดมอนด์ไว้แล้วเป็นของขวัญครบรอบ2ปีว้าวๆๆส่วนชุดนี้เพชรน้ำดีเป็นรางวัลที่เธอกำลังท้องว้าวเลยๆคราวนี้ลูกตั้งตัวได้เลยนะไม่ต้องลองซื้อเลยปงลี่ย้ายกลับไปอยู่บ้านแล้วเธอรีบย้ายกลับไปเถอะเมื่อก่อนไม่สบายใจตรงไหนก็ลืมมันไปซะบ้างลืมไปซะฉันไม่ได้บอกว่าจะรับคำขอโทษกับเครื่องเพชรอาซอคุณป้าอุตส่าห์ให้ของแพงๆถือว่าจริงใจมากแล้วนะมันมีหลายอย่างที่ใช้เงินซื้อไม่ได้เธอหลอกหงลี่เซ็นหนังสือมอบอำนาจขายบ้านเป็นคดีอาญาหงลี่ไม่ฟ้องถือว่ามีน้ำใจมากแล้วดีให้เขาฟ้องเลยฉันจะได้ติดคุกแล้วตายทั้งกรมไปเลยเฮ้ยแม่ดองเขาพูดส่งเดชนะเลยแม่ดองยอมขนาดนี้แล้วยังจะถือสาอะไรอีกล่ะจะขอโทษก็ให้เขาขอโทษฉันเองไม่อย่างนั้นฉันจะพาลูกชายเขาไปแต่งกับคนอื่นอุ้ยอย่านะอย่าบ้าอะไรเหรอขอโทษค่ะแม่ดองเขาพูดส่งเดชแค่พูดส่งเดชไปแล้วเลยไม่มีการศึกษาชาติตระกูลมัวหมองจริงๆแมนดี้เธอแต่งงานตั้งนานแล้วป้าไม่ได้ให้อะไรเลยเอากลับไปให้หมดขอบคุณค่ะป้าอาซอไม่เข้าใจคุณป้าเลยเนาะคุณป้าไม่ค่อยดีต่อผู้หญิงเท่าไหร่หรอกนั่นสิบนโลกนี้น่ะป้าดีต่อเราสองพี่น้องเท่านั้นนะไม่ใช่ค่ะคุณลืมไปคนหนึ่งทนายหลงไงมาดามลองอ่านก่อนนะครับที่ฉันเซ็นไปคือพินัยกรรมท่านชายมีลูกสองคนแต่ไม่มีบุญกับฉันแต่งงานกันวันแรกท่านชายเหมยมอบตึกนี้ให้กับฉันแล้วฉันก็เริ่มลุยงานกับทำงานการกุศลในชนชั้นสูงพอมีชื่อเสียงบ้างสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ฉันเป็นคนสร้างเองมากับมือส่วนหลงเป็นพยานให้ฉันได้ใช่แล้วครับมาดามน่ะทุ่มเทแรงกายแรงใจส่งเสริมสังคมปั้นคนเก่งคนดีตัวผมเองก็ได้รับความเมตตาจากมาดามเหมือนกันเซนหลงช่วยเล่าข้อสำคัญในพินัยกรรมหน่อยสิครับได้อยู่แล้วหัวข้อสำคัญของพินัยกรรมเป็นดังนี้นะครับมาดามเหมยเมื่อสิ้นอายุขัยแล้วคุณเหมยจินหมิงความเป็นอยู่กับเงินเดือนไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มให้ปีละ 15% ครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดของกรุ๊ปตระกูลเหมยและสิทธิ์บริหารกองทุนของท่านชายเหมยเป็นผู้สืบทอดคนเดียวของมาดามเหมยนี่แหละครับประเด็นสำคัญมาดามแต่มีเงื่อนไขในการเป็นผู้สืบทอดนั่นคือต้องแต่งงานกับเสี่ยวเหยียนแล้วฉันจะยกมรดก 30% ไว้ในกองทุนของพวกเธอขอบคุณที่มาดามเมตตาค่ะมาดามครับท่านมีปัญหาด้านกฎหมายต้องปรึกษากับเซินหลงกับเสี่ยวเหยียนเธอไปสงบสติก่อนค่อยบอกฉันตอนมื้อเที่ยงก็ได้โจนาธานเธอประท้วงโดยการงดอาหารเหรอเปล่าครับมาดามดีแล้วคิดได้หรือยังผมไม่ได้รักเสี่ยวเหยียนแต่งงานกับเธอไม่ได้เฮ้ยงั้นก็เปลี่ยนเป็นมันใช้เวลา2ปีบริหารความรักช่วยกันทำโครงการหอคอยเมื่อโครงการหอคอยสำเร็จแล้วก็คือผลงานความรักชิ้นแรกของพวกเธอถ้าเธอเข้าใจเข้ามากขึ้นก็จะยอมรับเข้าได้เองแหละ
แต่คนที่ผมชอบไม่ใช่เหยียนเฉิงกงฉันรู้ว่าเธอชอบวั่นเฟิงหัวฉันไม่ได้บอกว่าให้เลิกนี่นะเธอเป็นลูกบุญธรรมของมาดามเหมยด้วยฐานะในสังคมของเธอมีความรักพร้อมกันกี่คนก็ได้ถ้าวั่นเฟิงหัวรักเธอก็ต้องทำตามเธอยอมเป็นคนรักใต้ดินมันไม่ยุติธรรมต่อเฟิงหัวครับเซียวเหยียนยังรับได้เขามีสิทธิ์อะไรรับไม่ได้บอกตรงๆนะวั่นเฟิงหัวขึ้นชื่อเรื่องมั่วผู้ชายเผลอๆเธอยังไม่แต่งงานเขาก็มีผู้ชายคนใหม่แล้วแล้วท่านคิดว่าเสี่ยวเหยียนไม่มั่วผู้ชายเหรอครับเธอก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเหมือนกันแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะเธอเฟิงหัวก็จะเปลี่ยนแปลงเพราะผมยกมาเทียบกับเสี่ยวเหยียนไม่ได้หรอกนะพ่อและปู่ของเสี่ยวเหยียนมีบุญคุณต่อท่านชายเธอต้องตอบแทนถือซะว่าตอบแทนที่ฉันเลี้ยงดูเธอมามาดามครับผมจะหาทางออกที่ดีกว่านี้ที่คิดได้ฉันคิดหมดแล้วเซียวเหยียนชอบเธอตั้งแต่เด็กแล้วนะเขาเป็นเนื้อในอกของตระกูลเหยียนถ้าพ่อเขารู้ว่าความสุขของลูกถูกวั่นเฟิงหัวทำลายถ้าพ่อเขาจะทำร้ายคุณวั่นฉันก็ห้ามไม่ได้นะขอบคุณค่ะตำรวจว่ายังไงบ้างเขาบอกว่ากล้องในลิฟต์ถ่ายไม่ติดอะไรเลยพวกเขาเตรียมตัวมาอย่างดีไม่รู้ว่าเป็นใครล่วงเกินใครไว้เพราะเรื่องงานหรือเปล่าก็ไม่แน่ฉันต้องสัมผัสหลายคนเลยนี่เอาอย่างนี้นะเพื่อความปลอดภัยของคุณคุณลาออกจากงานซะแล้วก็ย้ายมาอยู่แถวบ้านผมผมจะได้คอยคุ้มครองคุณคุณเหมยจิ้นหมิงคะคุณอย่าบอกนะว่าตับหมูที่มีแต่เลือดถุงนั้นเป็นฝีมือคุณเป้าหมายคือให้ฉันลาออกจากงานแล้วย้ายไปอยู่แถวบ้านคุณคุณคิดแบบนี้เหรอแล้วก็สั่งให้ฉันตัดขาดกับบรรดาแฟนเก่าของฉันผมเป็นแบบนั้นเหรอเนี่ยต้องใช่แน่ๆคุณเป็นประเภทน้ำนิ่งไหลลึก แล้วคุณก็จะให้ฉันเปลี่ยนเบอร์มือถือความคิดดีนะพรุ่งนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะจัดการทุกอย่างที่คุณพูดเลยไม่ต้องเลยนะไม่ต้องทำหรอกผมรู้ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะผมอยู่แล้วล่ะกล้าดียังไงเห็นคุณใส่นาฬิกาที่ผมให้คุณผมก็รู้แล้วงั้นถอดทิ้งไปเลยถอดสิผมเอาเรือนอื่นไปทิ้งก่อนนะนี่ไม่ได้นะนี่คุณบอกว่าจะให้ฉันเป็นคนทิ้งเองนี่นะแต่ฉันผมบอกว่านาฬิกาทุกเรือนมีสตอรี่ของมันผมต้องการให้มันหายไปจากตาและสมองของคุณนี่อย่านะนี่โอ้ผมขอโทษอย่านะสร้างเจียนส่งถ้าคุณยินดีผมอยากฟังเรื่องของคุณกับนาฬิกาเรือนนี้ฉันจำเรื่องราวครั้งนั้นได้ดี7 ปีก่อนฉันไปดูงานที่อื่นอยู่ที่โรงแรมโดนลูกค้าหม่อมเล่าเขาต้องนอนกับฉันถึงจะยอมเซ็นสัญญาจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งโผล่มาเขาช่วยฉันไว้ส่งฉันกลับโรงแรมตอนนั้นเราเมามากเราสองคนก็เลยค้างคืนด้วยกันวันที่2ตื่นขึ้นมาเขาบอกฉันว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาเอาแต่ใจก่อนที่จะแต่งงานเราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อของกันและกันแต่ตอนที่เขาไปเขารีบมากทิ้งนาฬิกาไว้เข
ข้างหลังสลักชื่อของเขาไว้ด้วยพอกลับฮ่องกงหลันเฟยเพื่อนรักของฉันก็บอกว่าจะแต่งงานเขาบอกว่าจะผู้ชายที่เป็นรักแรกพบตอนที่เขาให้การเชิญฉันถึงเห็นชื่อของเจ้าบ่าวเป็นชื่อเดียวกันกับหลังนาฬิกาพวกเขาเป็นคนเดียวกันหลังจากนั้นพอคุณเจอเจี้ยนสงแล้วคุณไม่ค่ะเราทำเป็นไม่รู้จักกันหลายปีนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องครั้งนั้นอีกเลยแต่เซนส์ของฉันบอกว่าซังเจี้ยนสงไม่ใช่คนดีฉันกลัวว่าเขาจะทำร้ายหลันเฟยคุณก็เลยคิดว่าการแต่งงานและผู้ชายไม่น่าเชื่อถือเริ่มสะสมนาฬิกาผู้ชายฉันคิดว่าตัวเองแย่มากไม่คู่ควรที่จะมีความสุขฉันก็เลยลงโทษตัวเองฉันอาจจะรู้สึกผิดต่อหลันเฟยฉันละอายใจฉันก็เลยดีต่อเขามากดีกว่าตัวเองอีกหรือฉันอาจจะอิจฉาหลันเฟยอยากเป็นเขาฉันไม่อยากเป็นหญิงแกร่งหลายปีมานี้ฉันกลัวว่าหลันเฟยจะรู้เรื่องนี้ฉันกลัวจะเสียเพื่อนที่ฉันรักที่สุดเด็กโง่ดูนาฬิกาสิมันหยุดเดินแล้วผ่านไปแล้วไม่ย้อนกลับมาอีกอย่าคิดถึงมันผมไม่มีวันทิ้งคุณผมจะทำให้มาดามยอมรับคุณฟ้องซื้อเลยฟ้องเรื่องอะไรเขาหลอกให้แกเซ็นชื่อขายบ้านยกเลิกไฟฟ้าน้ำประปากับมือถือแถมยังขายของแบรนด์เนมเสื้อผ้ารองเท้ากับกระเป๋าสิ่งไหนขายได้เขาขายหมดทนายหลงแบบนี้ฟ้องได้ไหมโอ้ฟ้องได้ครับต้มตุ๋นปลอมแปลงเอกสารขโมยผิดพรบคอมพิวเตอร์พอหรือยังครับต้องฟ้องแม่ของเขาด้วยแกล้งทำเป็นนัดแนะฉันปล่อยให้ฉันต้องขายหน้าอยู่ในร้านเครื่องเพชรแล้วก็โดนเมียแกด่าชอชะชอดเขายังต้องชดใช้ชื่อเสียงของฉันด้วยป้าครับซื้อเลยผิดยังไงก็เป็นเมียผมป้าให้เวลาผมผมขอจัดการเองเอาอย่างนี้นะลองไปบอกให้เขามาขอโทษป้าของคุณซะคนบ้านเดียวกันฟ้องกันเองมันน่าเกลียดจะตายสอนตั้งกี่ปีแล้วยังไม่พอเหรอสอนแล้วก็ไม่ฟังอย่าเสียเวลาเลยเฮเลนฟ้องเลยผมไม่ขึ้นศาลแล้วครับป้าแค่ไม่มีพยานแต่ฉันมีหลักฐานวันนั้นฉันไปรับแกที่บ้านเก่าแกร้องไห้โวยวายบอกว่าเมียแกต้มตุ๋นแกฉันถ่ายคลิปไว้หมดแล้วใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้รับรองว่าแม่กับลูกตกนรกแน่นอนเดี๋ยวคุณฉานทำแบบนี้สองคนผัวเมียเขาก็คืนดีกันไม่ได้นะสิครับฉันยังพูดไม่จบแกน่ะฉันเลี้ยงแกมาโตขนาดนี้แกก็รู้ว่าป้าของแกคนนี้เป็นคนที่มองการไกลตอนนี้ฉันโดนรังแกดันไปช่วยคนอื่นแต่งานใหม่ซะแต่ว่าลูกของซื้อเลยล่ะครับฉันจะจัดการคนที่เป็นพ่อก่อนปิดบริษัทตรวจสุขภาพซะแกไม่มีงานทำแกไม่มีเมียไม่มีเงินไม่มีหน้าไม่มีฐานะอะไรเลยจะได้รู้ว่าป้าสำคัญแค่ไหนป้าครับอย่าบังคับผมเลยแกเลือกป้าหรือเลือกเมียเลือกทั้งสองคน
ป้าครับนานแค่ไหนแล้วที่ป้าไม่ได้รักใครสักคนผมคิดว่าชีวิตคู่ต้องอรุ่มอร่วยรักคนต้องอรุ่มอร่วยเหมือนกับที่ผมทำกับป้าอะไรของแกเนี่ยแกโทษป้าเหรอป้ามีข้อเสียเยอะมากหรือไงมากกว่าเมียแกเหรอหงลี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับฉันกำลังสอนหลานฉันอยู่คุณอย่าแทรกได้ไหมแค่ทำตามที่ฉันสั่งก็พอต่อต้านฉันฉันยังมีน้องชายแกมีแมนดี้คุณไม่รับเคสนี้ยังมีทนายหลายคนรับนะขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับคุณพระครูรักคุณจะยอมให้ว่าที่เหลนเร่ร่อนอยู่ข้างนอกเหรอไอ้นี่คุณดีแต่ว่าคนอื่นแล้วทีตัวเองล่ะกับเฮาเถียนคุณเมตตาเขาไหมคุณเองก็พระครูรักเขาเหมือนกันเอาที่สบายใจเป็นสิบสิบปีก็ไม่เคยเปลี่ยนทำไมไว้ท้องนานกว่าคนอื่นนะเอ๊ะนี่คุณทำไมถึงร้องไห้อะแต่หน้าคุ้นมากนะเรารู้จักกันหรือเปล่าทำไมถึงเป็นแบบนี้โอปป้าทำไมจำเราไม่ได้ล่ะเราสนิทกันมากเลยเหรอดีสุดๆเลยพอพวกเราเกิดเรื่องโอป้าจะคอยคุ้มครองคุณบอกว่าโอป้าเจ๋งสุดยอดไม่ต้องกลัวแล้วก็โอป้าทำงานแล้วขยันไม่ขี้เกียจโอป้าเป็นผู้เชี่ยวชาญใครก็สู้ไม่ได้เราเหรอเรานี่หมายถึงใครรูปสี่สหายไงซื้อเลยคุณฟังหัวกับหลานไฟไงล่ะผมจำได้แต่จำได้แค่ว่าหลานเฟยคือคุณนายอ๋อแล้วก็สาวน้อยติดปีกเออนี่คนนี้แหละหลานเฟยเนี่ยคนนี้ไงหลานเฟยถ้าไม่เชื่อก็ลองถามเขาดูคุณนายทำไมผมถึงไปเช่าห้องของคุณน่ะเพราะคุณเฝ้าแฟนเก่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามต่อมาถึงรู้ว่าฉันใช่กว่าแล้วฉันก็เลยใช่จริงๆอ๋อนี่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 คุณนายมีคำพูดติดปากไหมเวลาโมโหจะถามว่าอยากตายเหรอหงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งปกติคุณชอบกินอะไรกินทุกอย่างฟาดเรียบเลยชอบทำอะไรแข็งข้องหลังแล้วก็คุยเรื่อยเปื่อยไม่ชอบอะไรที่สุดไม่ชอบจุดหลอกลวงผู้หญิงโอ้คุณนั่นแหละหลอกผมคุณนายไม่แต่งหน้าเข้มแบบนี้นี่นี่นี่ตีบทไม่แตกเลยนะฮะเอาล่ะไม่ต้องหลอกแล้วคุณเป็นใครเนี่ยฉันคือคนที่ให้คุณเช่าบ้านไงฮะเขาไม่ใช่คุณนายเขาแซ่วันคุณวันคุณนัดใครมาที่นี่นะฉันนัดซื้อเลยไว้เล่นอะไรกันเนี่ยฉันมาบอกคุณว่าคุณนายตัวจริงทำงานอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้นี่คุณสองคนรวมหัวกันก่อเรื่องนี่เองทนายหลงคะฉันรู้ว่าคุณรักลูกแต่คุณไม่ควรหลอกเขาแม่ซื้อเลยรับเงินของคุณซื้อเลยกตัญญูไม่กล้าขัดคำสั่งแม่แต่ก็ทนไม่ไหวก็เลยเรียกฉันมาที่ต้องหลอกไอ้หมอนี่ก็เพราะหวังดีถ้าหวังดีก็ต้องพูดความจริงสิคะนี่เดี๋ยวก่อนผมรู้จักพวกคุณจริงๆเหรออ่ะดูเอาเองอีกคนก็คือคุณนายผมจำรอยยิ้มเขาได้อบอุ่นและมีพลังผมอยากเจอเขาพ่อครับผมอยากไปหาหลานเฟยที่พวกเขาพูดถึงนะอ๋อก็กำลังพาไปนี่ไงเขาไปอังกฤษแล้วฉันจะไปส่งแกที่สนามบินฉันให้เด็กเอากระเป๋ากับพาสปอร์ตไปรอที่สนามบินแล้วพ่อหลอกผมเฟยๆไม่ได้อยู่อังกฤษผมไปอังกฤษคุณซุ่นพาผมไปหาหลานเฟยคุณรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเฮ้ยใจเย็นๆก่อนนี่ล่ะซุ่นทำไมขับช้าจังจอดรถเลยฉันขับเองรับเจ้านายเอ้าตามมันไปสิ
เดี๋ยวจะขับรถไปดักครับครับเขียนเขียนอย่าวิ่งเซ่เขียนเขียนวิ่งไปเลยวิ่งเร็วๆเลยเขาคิดว่าคุณไปอังกฤษเสียใจมากเขาถักผ้าพันคอให้ไปที่เทียนโฮร้านไฟกับเจียเจียตอนนี้อยู่ที่ถนนเทียนโฮคุณชายเทียนเทียนผมช่วยคุณได้แค่นี้จริงๆสองอาทิตย์มันเร็วนะยังไงอาเฟยมันก็ต้องไล่แกทำไมต้องซื้อของเยอะแถมยังตกแต่งด้วยผมรับปากอาเฟยไว้ตอนที่ย้ายมาเขาอยากได้กำแพงรูปถ่ายความทรงจำของบ้านเราจะอยู่บนกำแพงความทรงจำที่ดีหรือว่าไม่ดีอ๋อผมกำลังกู้คืนอยู่นะเนี่ยโอป้าล่ะดีนะที่หายสาบสูญไปอังกฤษก็เลยสงเคราะห์แกอย่าเอาผมไปเหมารวมกับหมอนั่นเด็กเมื่อวานซืนมันไม่จริงใจหรอกแกคิดว่าทวงคืนได้จริงเหรอนี่ฉันจะบอกให้นะฉันช่วยแกมากไม่ได้หรอกนี่อาเฟยมีขุนศึกซ้ายขวาเฟิงหัวกับซืนเลยไงฮะผมต้องโค่นล้มให้หมดใครให้ผมทำผิดล่ะจริงมากเพื่อนเขาคืนนี้มากินสุกี้ที่บ้านแต่ฉันไม่มีเงินเอาเงินมาซื้อกับข้าวหน่อยสิพ่อผมจำได้ว่าโอนเงินไปให้พ่อแล้วนะอาเฟยสั่งเอาไว้เงินของแกห้ามใช้แม้แต่แดงเดียวต้องรอให้เตี๋ยเตี๋ยโตก่อนค่อยใช้นี่ตอนนี้ที่บ้านไม่มีกับข้าวเลยและจะต้องถูพื้นเช็ดหน้าต่างไม่รู้ว่าจะได้เห็นหลานโตเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าครับ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 นี่เอามาอีกพันหนึ่งใจปั้มอาจจะไม่ชนะแต่ขี้เหนียวแพ้แน่นอนฮะเอาไปให้หมดเลยค่อยยังชั่วซื้อซีฟู้ดได้แล้วนี่ๆๆถือกลับไปเองนะอ๋อครับครับครับแกก็รู้นี่ของสดมีน้อยช่างไปก่อนนะครับขอบคุณครับพ่อสถานีเทียนโฮถึงแล้วนี่ไอ้เหนื่อยกว่าอยู่บนเรืออีกมันเคยมาแล้วไงเอ้าพี่ชายดูเราสมพงษ์กันจริงๆเลยอยู่ที่ไหนก็เจอกันโลกมันแคบดีนั่นเนี่ยเอ๊ะว่าไงมาหาคนเหรอใช่ครับไม่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยโอ้โหหัวชนทีเดียวลืมทุกอย่างหมดเลยน่าสงสารโทษทีนะโทษทีฉันช่วยไม่ได้จริงๆนี่ไว้ค่อยคุยกันวันหลังนะฉันไปก่อนละเอ๊ะพี่ชายโอ้ถือของต้องเยอะหนักมากจะข้ามถนนเหรอใช่แล้วผมช่วยถือให้นะไม่ต้องหรอกก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับเป็นคนขยันดีนะชอบทำงานบ้านไหมผมจำไม่ได้แต่ผมว่าผมน่าจะถูพื้นเช็ดหน้าต่างกับล้างรถได้นะโถ่นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะทำงานบ้านนะช่วยยืดเส้นยืดสายทำให้มีสติทำงานบ้านเสร็จนะฉันว่าสมองต้องดีขึ้นแน่ๆเลยเอางี้ไปบ้านฉันนี่แลกเงินก็ได้แถมยังช่วยถูพื้นเช็ดหน้าต่างได้ด้วยดีไหมก็ได้งั้นก็ไปเลยจะกันได้ยังไงก็ไม่รู้ไอ้มือที่สามรอให้ทำต้นไม้รูปถ่ายเสร็จก่อนเถอะจะถอนรากถอนโคนให้ดูมาเข้ามาเอาพ่อกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วนี่ฉันพาเพื่อนกลับมาด้วยนะแลกเงินเอ๊ะนี่แล้วก็ถูพื้นด้วยว้าวหัวไวนั่นเนี่ยทำด้วยอัตโนมัตินี่เดี๋ยวฉันไปเอาเงินมาก่อนนะแล้วก็เอาน้ำให้ถังหนึ่งรอเดี๋ยวนะนี่ตามสบายนะรบกวนหน่อยสิช่วยหยิบกรอบรูปให้ทีอ๋อมาขอบคุณมากไม่มีรูปของเราเลยหรือว่าทิ้งไปหมดแล้วอ
ว้าวนายโชคดีมากเลยนะนี่ๆว้าวนายโชคดีมากเลยฉันจะบอกให้ฉันเจอเงินของประเทศไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็เงินที่ไม่ได้ใช้แล้วอุ๊ยชาติก่อนไม่เคยทำงานบ้านเหรอเพราะชาตินี้ชอบทำงานบ้านมากถุงมือถังน้ำหามาจนครบเลยนะเนี่ยนะโอ้ขยันจังห้องรับแขกกำลังตกแต่งผมเริ่มจากห้องนอนดีกว่านะดีทำเสร็จแล้วค่อยมาแลกเงินกันนะนี่ว่างๆมารับจ็อบอีกนะโง่ชะมัดเลยโอป้าแค่หัวกระแทกเสียความทรงจำแต่ใจก็ยังเหมือนเดิมนี่ฟังหัวเช็คให้หน่อยว่าอยู่ที่ไหนของอังกฤษฉันพาสปอร์ตแล้วจะไปเลยไปอังกฤษเหรอพ่อมีเงินปอนด์นะอย่าบอกนะว่ารูปฉันที่ลูกวาดก็ทิ้งไปด้วยเกะชะมัดเลยเกะชะมัดเลยทำอะไรอ่ะคุณกลับมาแล้ว阿飞。ลูกบอกว่าเขานิสัยไม่ดีทำตัวสกปรกก็ไม่นี่หน้าตาออกจะหล่อว้าวอาหารสดมากเลยใช่แล้วใช่แล้วอร่อยมากด้วยเจี๊ยน้ำส้มมาแล้วหลานรักมาแล้วมาแล้วโอ้มาพอดีมาอ้าวคนครบแล้วมาเลยมาเลยมาชนแก้วกันแล้วชนเลยชนเลยชนเลยมาชนเลยไม่ต้องหมดก็ได้โอป้าขอบคุณครับโอ้ยใครจะรู้ว่าความจำเสื่อมถ้าเสื่อมแล้วไม่ได้เจอทุกคนอีกน่าเศร้ามากเลยนะเขาเรียกว่าทำดีได้ดีฮะทนายไม่แลกเงินกับฉันตอนที่อยู่โรงพยาบาลฉันจะไม่พานายกลับมาไม่พากลับมาก็มาโดนกระแทกจนได้สติแต่ฉันว่ามีคนทำชั่วได้ชั่วฮะยังช่วยไฟเฟยกระแทกให้อบป้าของเราตื่นนี่เริ่มร้อนแล้วเปิดแอร์หน่อยได้ไหมอ๋อผมเองเดี๋ยวอย่าลืมปิดม่านด้วยล่ะเดี๋ยวมีคนแอบดูฉันหมายถึงฝั่งนู้นแบบนี้เป็นไงเย็นหรือยังเย็นดีจังเลยมาชนคุณซุนถ้าไม่มีคุณผมกลับมาไม่ได้หรอกขอบคุณนะครับนี่ผมถึงขั้นต้องเสี่ยงทิ้งเงินเกษียณไปเลยนะเนี่ยบ้านนี้ไม่มีความสุขตั้งนานแล้วดูสิของโปรดคุณทั้งนั้นเลยนะนั่นสิมีแต่ของโปรดของโอป้าเต็มโต๊ะไปหมดเนาะโอป้าเดี๋ยวนี้ฉลาดมากเลยนะถือตะเกียบมือซ้ายมือขวาจับมือไฟเฟยอยู่แบบนี้ไม่กินก็อิ่มแล้วโอ้ยกว่าจะคืนมาไม่ปล่อยง่ายๆอยู่แล้วคือดูไม่ไหวแล้วฉันว่ายกหม้อก็ไปกินในห้องกัน2คนเลยดีไหมดีเลยว่าละอย่าพูดเรื่องพวกนี้ต่อหน้าเด็กได้ไหมเก็บไว้เก็บไว้เลยเลยไม่ต้องห่วงลูกกับผงนี่เดี๋ยวก็เป็นแบบนี้แหละกินก่อนกินเลยกินเลยอร่อยมากอ่ะกินนี่กินนี่น่ากินมากเลย โอ้โหทำอะไรพ่อจะคิดสั้นเหรอกินกุ้งสิเอาเฟยแกให้ฉันนั่งสิผมเป็นคนออกเงินซื้อกับข้าวผมเป็นคนหาบ้านนี้กลับมาเมียกับลูกชายก็เป็นของผมแต่ผมถูกกีดกันอบเศร้าหน้าอยู่คนเดียวเนี่ยดูสิ
นี่มันโลกอะไรอ่ะโลกอะไรโลกแห่งความจริงไงนี่ผู้ชายจะเลือกใหม่ก็ต้องเลือกคนที่สาวกว่าผู้หญิงก็เหมือนกันว้าวโอป้าคนนี้ไม่เลวเลยใครว่าไม่เลวเลวจะตายนี่ผมแค่ยังไม่โมโหนะยังอีกเหรอนี่ฉันยังไงก็ได้นะใครดีต่อลูกสาวฉันฉันก็เชียร์คนนั้นอย่าคิดว่ามีเงินแล้วจะใหญ่นะลูกสาวฉันมันโง่ต้องการความรักไม่ต้องการเงินฉันก็จนปัญญาผมรู้ดีมันเป็นเหตุผลที่ผมชอบเขาด้วยคิดดูแล้วมันอัปยศจริงๆนายน่ะดีแล้วกินคนเดียวหม้อเดียวแต่เราไม่ใช่คนเป็นสิบมีแค่สองหม้อต้องกินน้ำลายคนอื่นเฮ้ยอร่อยไหมกุ้งเนื้อแน่นดีจิ้มซีอิ๊วได้รสเค็มจิ้มน้ำส้มได้รสเปรี้ยวไม่จิ้มไม่มีรสชาตินายก็ยังกินลง